ยังอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์บุกเข้าไปทลายร้านคาราโอเกะที่ลักลอบค้าบริการเด็กสาวอายุต่ำกว่า18ปีในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียนที่เจ้าของร้านนำมาใช้ดึงดูดใจลูกค้าด้วยไปติดตามประเด็นนี้จากคุณอัตพลดวงจินดาค่ะถ้าเกิดออกเองกับทั้งโลกก็คือแบบต้องเสียค่าเวลาไม่ว่าจะพาไปกินข้าวหรืออะไรก็ช่างเสียค่าเวลา300นี่เป็นเสียงสนทนาระหว่างสายลับตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือปคมกับเด็กสาวร้านดวงดาวคาราโอเกะตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังสืบทราบว่าที่นี่นำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาขายบริการนานกว่า2ปีแล้วเมื่อตกลงราคาได้เด็กจะถูกส่งไปยังโรงแรมไม่ไกลจากร้านคาราโอเกะเจ้าหน้าที่พบเด็กสาววัย17ปีอยู่ในห้องพักกำลังอีกชุดจึงควบคุมตัวเจ้าของร้านที่ยังให้การภาคเศษ2ปีแล้วก็ไม่สิคะมันไม่มีนะ17ได้ยังไงคะเขาเพิ่งมาวันนี้วันแรกค่ะก็ไม่ผิดสิคะร้านแห่งนี้มีเด็กสาวให้บริการ8คน2คนอายุต่ำกว่า18ปีวนเวียนให้บริการลูกค้าภายในร้านก่อนจะออกไปข้างนอกและกลับเข้ามาทำงานอีกเช่นนี้เรื่อยไป300ค่ะขายไปกี่ครั้งก็300ทุกครั้งก็มีเด็กอยู่ที่ไม่ถึง18ก็2คนหมอพี่เข้าไปเคลื่อนแล้วแต่บางทีก็พันค่ะข้อมูลจากตำรวจปคมพบว่าที่ร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีการนำเด็กนักเรียนมาดึงดูดนักท่องราตรีซึ่งระยะหลังพบมากในแถบภาคอีสานโดยเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับเจ้าของร้านฐานแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษปรับ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทและจำคุก 4-15 ปีอัตพลดวงจินดารายงาน